ภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะเริ่มชะลอตัวลงในปีนี้ไม่ได้แปลว่าโอกาสในการลงทุนจะน้อยลงนะครับวันนี้เรามีกองทุนที่น่าสนใจจะมาแนะนำซึ่งเหมาะกับกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็คือกองทุน B Dynamic Bond ครับเมื่อพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้นะครับถึงแม้จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็น positive surprise เกินกว่าตลาดคาดในหลาย indicators นะครับเช่นตัวเลขการเติบโตของ GDP การจ้างงานอัตราการว่างงานแล้วก็รวมถึงความเชื่อมั่นในภาคการบริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสภาพคล่องโดยรวมที่มันมีจำกัดขึ้นนะครับก็ทำให้ตลาดโดยรวมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ก็น่าจะชะลอตัวลงอยู่ดีนะครับโดยล่าสุดนะครับ Bloomberg คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ก็น่าจะเติบโตลดลงนะครับจาก 2.5% ลงมาเหลือ 1.3% ครับนอกจากเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อก็น่าจะมีแนวโน้มทิศทางขาลงเช่นกันนะครับโดยอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนมกราคมนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 3.1% นะครับโดยที่เงินเฟ้อยังมีเพียงหมวดที่อยู่อาศัยนะครับที่มันมีน้ำหนักต่ออัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงถึง 36% นะครับที่มันยังคงปรับตัวลดลงช้านะครับแล้วก็ยังอยู่ในระดับสูงถึง 6% อยู่นะครับขณะที่เงินเฟ้อในหมวดอื่นๆเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องแล้วนะครับจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ถึงแม้จะยังอยู่ในระดับเกินกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2% นะครับแต่ว่าถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าทิศทางนโยบายการเงินแล้วก็การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดน่าจะผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆในปีนี้นะครับจะค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวกันว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงหลังจากนี้นะครับโดยข้อมูลเซอร์เวย์จาก CME Group นะครับตลาดก็มีความเห็นว่าทั้งปีนี้เฟดน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งนะครับจากปัจจุบัน 5.25 ถึง 5.5% นะครับลงมาเหลือ 4.5 ถึง 4.75% ครับจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่มีทิศทางผ่อนคลายลงนะครับก็น่าจะทำให้การลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นหลังจากนี้นะครับโดยจากสถิติของวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ผ่านมานะครับก็พบว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงทุกครั้งนะครับหลังจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของเฟดนะครับขณะที่ในวัฏจักรรอบนี้นะครับเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแต่อัตราผลตอบแทนมันยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยู่เพราะว่าที่ผ่านมามันยังมีความกังวลใจด้านความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่มันยังคงปรับเพิ่มขึ้นนะครับมันยังมีอยู่นะครับแต่หลังจากที่มีสัญญาณที่เงินเฟ้อเริ่มผ่านจุดสูงสุดอย่างแน่ชัดแล้วนะครับก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องครับซึ่งเรามองว่าอัตราผลตอบแทนดังกล่าวมันยังสามารถปรับตัวลดลงได้อยู่นะครับหากเมื่อไรก็ตามที่เฟดเริ่มทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสถานการณ์แบบนี้นะครับเรามองว่าการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะของสหรัฐก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนจากการถือตราสารหนี้สูงได้ถึง 5% นะครับซึ่งสูงกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากราคาตราสารหนี้ที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับตัวลดลงครับโดยกองทุนที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือกองทุน B Dynamic Bond นะครับซึ่งรวมถึงกองทุนเพื่อการประหยัดภาษีอย่าง B Dynamic RMF แล้วก็ B Dynamic SSF ด้วยนะครับกองทุน B Dynamic Bond นะครับเป็นกองทุน Fund of Fund ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศตั้งแต่2กองทุนขึ้นไปนะครับโดยในปัจจุบันมีการลงทุนในกองทุนหลักได้แก่กองทุน PIMCO Global Bond FundPIMCO Income Fund, Franklin US Government Bond Fund แล้วก็มีกองทุน ETF ตราสารหนี้ระยะสั้นอีกกองทุนก็คือ iShares Short Treasury Bond นะครับซึ่งการลงทุนในกองทุนเหล่านี้ส่งผลให้ภาพรวมของกองทุน B Dynamic Bond จะมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ภาครัฐกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะครับแล้วก็อีก 27% เป็นการลงทุนใน Mortgage Backed Securities ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งล้วนแต่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตที่ค่อนข้างสูงนะครับส่งผลให้กองทุน B Dynamic Bond โดยรวมมีอันดับเครดิตเฉลี่ยสูงถึง AA- นะครับนอกจากนี้ในด้านคุณสมบัติอื่นๆนะครับกองทุนมีอายุ duration เฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตประมาณ4ปีแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนจากการถือตราสารหนี้หรือว่า yield to maturity เฉลี่ยประมาณ 5% ครับ
มาดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนบ้างนะครับกองแรกก็คือกองทุน PIMCO Global Bond Fund นะครับก็เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐแล้วก็ Mortgage Backed Securities ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงรวมกันมากกว่า 80% นะครับส่งผลให้กองทุนโดยรวมมีอันดับเครดิตเฉลี่ยที่สูงถึง AA ลบขณะที่อายุ Duration เฉลี่ยของพอร์ตก็จะอยู่ที่ 5.9 ปีแล้วก็ Yield to Maturity เฉลี่ยอยู่ที่ 5.3% ครับขณะที่กองทุนหลักรองลงมาที่ B Dynamic Bond ไปลงทุนก็คือกองทุน PIMCO Income Fund นะครับเป็นกองทุนที่มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมากขึ้นนะครับโดยพอร์ตการลงทุนกว่าครึ่งนึงจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐทั้งพันธบัตร US Treasury แล้วก็ Mortgage Backed Securities นะครับขณะที่อีกครึ่งนึงเนี่ยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับทั้ง Mortgage Backed Securities ที่ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หุ้นกู้ประเภท Investment Grade นะครับโดยกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงเป็นหลักอยู่เช่นเดิมนะครับมีอันดับเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ AA ลบเท่ากับกองทุน PIMCO Global Bond Fund แล้วก็อายุ duration เฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 ปีแล้วก็ yield to maturity อยู่ที่ 6.67% ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการแนะนำกองทุน B Dynamic Bond นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ